หนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่รอบๆสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังคือการใช้ตำรวจม้าและสุนัขตำรวจตรวจตราซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนไม่น้อยติดตามจากคุณภัทรพรตั้นงามค่ะม้า2ตัวและสุนัข2ตัวนี้มีภารกิจเดินตรวจตราและดมหากลิ่นวัตถุผิดปกติต้องสงสัยรอบๆเส้นทางพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงแต่เมื่อไหร่ที่เดินผ่านจุดไหนก็จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเดี๋ยวไม่เอาคนก็ได้คนนี้เคอรี่อายุ2ปีสายพันธุ์มันเชพเพิร์ดอันเซเชียนสหรัฐส่งมอบให้ไทยผ่านประสบการณ์หลายเหตุการณ์ส่วนแคปซูลสายพันธุ์ลาบราดอร์ในไทยเป็นเพื่อนฝึกคู่ของเคอรี่มีอายุเท่ากันกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191เป็นผู้ฝึกเองครั้งแรกที่ได้มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ในภารกิจของกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจนะครับก็ได้รับการสั่งการจากท่านผู้บังคับการบก.สปภ.นะครับปฏิบัติการพิเศษหรือปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็ถวายความปลอดภัยนะฮะในบริเวณโดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังนะครับผมโดยการนำกำลังของทางกองกับการสุนัขและม้าเนี่ยก็จะนำกำลังทางด้านทั้งม้าแล้วก็สุนัขมาปฏิบัติหน้าที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังส่วนเนทเป็นม้าสายพันธุ์วอร์มบลัดซื้อมาจากออสเตรเลีย 800,000 บาทมีอายุ10ปีเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราร่วมกับตำรวจม้าของกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจมาแล้ว4ปีอมราชเป็นม้าอีกตัวที่เข้ารับการฝึกมาและปฏิบัติภารกิจมาพร้อมกับเนทภารกิจหลักของทั้งคู่ร่วมในพิธีรับเสด็จพระราชดำเนินทั่วไปและงานพระราชพิธีการร่วมภารกิจในการดูแลความปลอดภัยครั้งนี้ทั้งหมดจะสลับกันทำงานร่วมกับตัวอื่นแบบวันเว้นวันหรือ2วันและหากบางช่วงที่เหนื่อยหรืออากาศร้อนก็จะให้หยุดพักเพื่อปรับร่างกายการดูแลเนี่ยทางท่านผู้บังคับบัญชาก็ได้เล็งเห็นนะครับว่าหมาเนี่ยหรือฟูนักและม้าเนี่ยต้องเอาอาหารอากาศค่อนข้างดีนิดหนึ่งฉะนั้นอย่างของฟูนักเนี่ยท่านก็จะได้ประสานเกิดเต็นท์ที่ปรับอากาศให้ซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้จัดสรรให้แล้วเพราะว่าฟูนักได้รับการดูแลจากผู้บัญชาอย่างดีครับผมครับภารกิจของทั้งตำรวจม้าและสุนัขตำรวจจะแบ่งเป็น2ผลัด8นาฬิกาถึง16นาฬิกาและ16นาฬิกาไปจนถึงเสร็จสิ้นภารกิจของคืนนั้นและจะผลัดกลับมาใหม่จนเสร็จสิ้นของพระราชพิธีครั้งนี้ภัทรพรตั้นงามไทย PBS รายงาน